เอาละครับกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอรวบรวมประมวลผลการรีวิวจากสำนักต่างๆมาสรุปให้คุณผู้ชมนะครับว่าจะตัดสินใจซื้อเกมนั้นไหมโดยวิดีโอนี้เกมที่ผมรวบรวมข้อมูลมาให้ก็คือ Attack on Titan ภาคที่2ครับซึ่งเกมนั้นวางจำหน่ายในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นในวันที่15แล้วก็โซนอื่นๆในวันที่20มีนาคมโดยจะลงให้กับ Next Gen ทุกเครื่องนะครับรวมทั้ง Nintendo Switch แล้วก็ PCเอาละครับเริ่มต้นกันในพาร์ทของเนื้อเรื่องกันก่อนตอนแรกผมเข้าใจว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้จะล้อกับอนิเมะซีซั่น2ครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะเนื้อเรื่องจะยังคงเป็นเนื้อหาในซีซั่น1ทั้งหมดทว่าข้อมูลนั้นบอกว่าอาจจะมีเนื้อเรื่องในภาคที่2ประมาณ 20% ทว่ามุมมองนั้นจะเปลี่ยนไปครับนั่นก็คือเราจะสามารถสร้างตัวละครของตนเองได้และเราจะเป็นหนึ่งในสมาชิกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์ของพระเอกและก็เพื่อนๆต่อสู้กับไททันโดยมีตัวละครของเรานั้นร่วมต่อสู้ไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้ทั้งฉากคัตซีนและมิชชั่นต่างๆนั้นก็คล้ายๆกับภาคแรกมากๆอีกด้วยครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมคาดหวังว่าจะได้เห็นเนื้อเรื่องซีซั่นใหม่แบบเต็มๆก็คงจะต้องรอ Attack on Titan เกมภาคต่อไปหรือไม่ก็อาจจะเป็น DLC แหละครับส่วนที่2ก็คือเกมเพลย์ว่ากันว่าระบบการเล่นในภาคที่แล้วนั้นทำออกมาได้สนุกมากๆครับโดยเฉพาะการต่อสู้กับไททันซึ่งมันสามารถชดเชยข้อผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นได้เช่นงานภาพงานกราฟิกระบบการควบคุมที่อาจจะสับสนและก็ติดขัดไปบ้างทว่าข้อผิดพลาดทั้งหมดเหล่านั้นได้รับการยกระดับพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนในภาคนี้ทั้งภาพสวยแล้วก็อ้างอิงสมจริงเหมือนกับในอนิเมะนะครับการเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเมื่อเราได้โลดแล่นโยกย้ายไปมาเพื่อวางแผนแล้วก็ล็อกเป้าหมายในการจัดการกับไททันอีกทั้งระบบเบสหรือว่าฐานที่เราจะต้องมีการวางแผนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะซัพพอร์ตจากเบสหรือว่าฐานจุดต่างๆในแมปก็จะไม่เหมือนกันครับและมันก็จะส่งผลต่ออาวุธแล้วก็แก๊สที่ใช้ในการโจมตีและเคลื่อนที่การเล็งเป้าและตำแหน่งที่เราจะโจมตีก็มีผลด้วยเช่นกันเช่นการฟันแขนหรือขาให้ขาดหรือการพุ่งเป้าไปที่ด้านหลังลำคอซึ่งเป็นจุดตายของไททันโดยทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความชำนาญของผู้เล่นจากนั้นเมื่อเอาชนะไททันหรือว่าทำเควสจบก็จะมีไอเทมเป็นรางวัลที่เราสามารถเอาไปอัปเกรดอาวุธและก็ชุดได้อีกด้วยก็จะได้อารมณ์แอคชั่น RPG ล่ามอนฟาร์มของอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าระบบอัปเกรดก็ไม่ได้ลึกเกินไปหรือว่าเยอะมากเหมือนมอนฮันต์แต่ก็มีผลต่อแผนในการเล่นของเราพอสมควรเช่นกันทว่าจุดอ่อนก็ยังมีในระบบการเล่นที่พอเล่นไปนานๆนั้นเกมเพลย์ก็จะมีการเล่นและก็มิชชั่นแบบเดิมๆซ้ำๆซึ่งก็น่าเสียดายครับแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่าศัตรูของเรามันมีแค่ไททันดังนั้นการฆ่าไททันตัวเดิมเกิน10ครั้งก็คงจะมีอาการเบื่อขึ้นมาได้บ้างถึงแม้ว่าการต่อสู้กับไททันจะเป็นจุดแข็งที่สุดสนุกที่สุดของเกมนี้ก็ตามเควสย่อยนั้นจะได้รับการปลดล็อกมาเหมือนกันครับแต่ดูเหมือนว่าเควสนั้นจะสั้นเกินไปและเควสย่อยก็อาจจะไม่น่าสนใจหรือมีแรงดึงดูดใจให้เราทำมากนักนะครับนอกจากนี้การที่เราเป็นตัวละครสร้างเองแล้วก็สามารถเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับตัวละครหลักตามเนื้อเรื่องได้ด้วยโดยวิธีการเพิ่มความสัมพันธ์นั้นทำได้โดยการพูดคุยและตอบคำถามให้ถูกต้องหรือการทำภารกิจร่วมกันก็จะมีแต้มความสัมพันธ์ให้โดยการที่ความสัมพันธ์ดีขึ้นก็จะเป็นการปลดสกิลใหม่ๆให้กับตัวละครของเราตามมาอีกทั้งถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนหรือว่าเป็นติ่งอนิเมะเรื่องนี้การได้เข้าไปคุยกับตัวละครที่ชอบภายในเกมนี้ก็น่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับแฟนๆไปไม่น้อยระบบมัลติเพลเยอร์ก็มีทั้งระบบโคออปที่ให้เราไปจอยเควสของเพื่อนๆแล้วก็ทำภารกิจไปด้วยกันครับหรือจะเป็นโหมดออนไลน์ที่เราจะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ4คนโดยจะแข่งกันกำจัดไททันให้ได้มากที่สุดก็จะได้ชัยชนะไปโดยระบบจะไม่ได้นับดาเมจว่าใครทำเยอะกว่าแต่จะนับลาสฮิตเท่านั้นนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าเรารุมกันตีไททันสักตัวหนึ่งจนใกล้ตายแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามมาทำลาสฮิตได้คะแนนก็จะเป็นของเขาไปในทันทีครับโดยสรุปแล้ว Attack on Titan ภาคที่2นั้นคือเกมภาคแรกที่เอากลับมาแก้ไขและก็เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไประบบสร้างตัวละครที่เพิ่มมาให้รวมทั้งระบบมัลติเพลเยอร์และก็จุดเด่นที่สุดก็คือการต่อสู้กับไททันที่ระบบทำได้ลื่นไหลรวดเร็วแต่ว่ามีความสมูทอย่างเห็นได้ชัดนั่นจึงทำให้เกมเพลย์ในส่วนนี้เป็นจุดแข็งและก็สนุกที่สุดเอาล่ะทีนี้เรามาสรุปคะแนนจากสำนักต่างๆกันดีกว่าครับโดยผมหามาให้จำนวน4สำนักด้วยกัน
ซึ่งโดยสรุปก็จะประมาณนี้ครับ IGN จะให้7เต็ม10คะแนน Cock Connected ให้68จาก100คะแนนครับ Switch Watch ให้ที่8เต็ม10คะแนนแล้วก็ Gaming Bowl ให้ที่7คะแนนเช่นกันครับและสุดท้ายคุณผู้ชมจะซื้อหรือไม่ลองไปคิดคำนวณกันอีกทีนึงนะครับเพราะเกมแต่ละเกมคนแต่ละคนก็คงจะชอบไม่เหมือนกันเนาะและถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมรวบรวมข้อมูลรีวิวเกมจากสำนักต่างๆมาสรุปให้แบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับรวมทั้งถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบข้อมูลรีวิวเกมอะไรอีกบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ